สวยฟ้าผ่ามาแล้ววันนี้กับภารกิจสุดเสียวในช่องปากแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมกันเลยโอ้โหเคยเป็นไหมฮะเสียวฟันปัญหาเรื่องฟันต้องปรึกษาหมอฟันโอ้แล้วแถวนี้มีหมอฟันไหมเนี่ยคุณหมอคุณหมอคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ค่ะโอ้โหผมฟันผู้แตกนะครับค่ะแล้วก็คุณหมอหมอจิ๊บค่ะหมอจิ๊บนะครับผมนี่คือรายการฟันสวยฟ้าผ่าโอ้โหฟ้าผ่าเสียวฟันคุณหมอและเรื่องการเสียวฟันเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะหูเสียวฟันนี่มันมีได้หลายสาเหตุเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่าคนทั่วไปจะทราบกันไหมว่ามันมาจากอะไรก็อยากรู้เหมือนกันฮะอ้าวพร้อมเราลุยเลยครับเคยมีอาการเสียฟันไหมครับไม่มีครับไม่มีนะฮะแล้วรู้ไหมว่ามันเสียฟันเพราะอะไรเพราะฟันผุเคยมีค่ะเช่นอะไรฮะเช่นอะไรครับแบบพวกที่แบบเย็นๆอะไรเงี้ยค่ะเย็นทำให้เสียฟันเคยค่ะเคยโทษตัดฟันจะต้องเสียฟันอยู่แล้วก็มีบ้างค่ะมันเกิดจากอะไรครับน่าจะรากฟันไม่แข็งแรงป่ะคะกินเหนียวแล้วค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับน้องครับชื่ออะไรครับไก่ครับไก่น้องไก่กำลังกินไก่กินอาหารค่อนข้างแข็งแบบนี้เคยเกิดอาการเสียฟันไหมครับก็มีบ้างครับเคยครับมันก็จะมีแบบแป๊บๆเวลากินเย็นๆน่ะเคยมีปัญหาครับอาจารย์คิดว่ามันเกิดกินของเปรี้ยวครับผมเคยมีปัญหาเรื่องเสียฟันไหมครับเคยมีบ้างค่ะรู้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรครับพวกเกี่ยวกับเส้นประสาทตามฟันหรือเปล่าคะที่มันกระทบน่าจะแปรงฟันผิดวิธีมากกว่าแปรงฟันผิดวิธีปกติแปรงขึ้นลงใช่ไหมพี่อันนี้ถูอย่างเดียวค่ะการแปรงฟันที่ผิดวิธีอย่างที่น้องเขาบอกเนี่ยเป็นปัญหาหลักที่เจอกันเยอะเลยคือบางคนก็เป็นถึงขั้นที่แบบว่าฟันสึกหรือบางคนที่แบบแปรงแรงเนี่ยมันก็ล้นเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดอาการเสียวฟันได้ถ้าเกิดว่ารากฟันมันโผล่การเสียวฟันนี่สาเหตุหลักๆก็อย่างเช่นฟันผุซึ่งต้องถึงชั้นเนื้อฟันแล้วไม่ใช่เริ่มนะคะมาจากฟันสึกหรือว่ามาจากอาการเหงือกร่นแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นในระยะเริ่มต้นเราจะสามารถแก้ไขหรือป้องกันไม่ให้มันเป็นเยอะกว่าเดิมโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองเช่นการลดการทานของแข็งลดการทานอาหารที่มีความเป็นกรดสูงไม่ว่าจะเป็นอาหารเปรี้ยวๆแกงส้มต้มตำหรือถ้าเกิดว่าอยากทานน่ะหลังจากทานเสร็จก็ให้บ้วนน้ำตามนิดนึงแล้วอย่าเพิ่งแปรงฟันทันทีไม่งั้นมันจะสึกเยอะกว่าปกติสาเหตุที่ห้ามแปรงฟันหลังกินอาหารที่มีรสเปรี้ยวนั่นก็เป็นเพราะว่าผิวฟันถูกกรดจากความเปรี้ยวกัดและยังมีความอ่อนนุ่มอยู่เมื่อแปรงสีฟันมาขัดก็จะทำให้ผิวฟันสึกออกมาได้ง่ายขึ้นค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของเหงือกร่นซึ่งถ้าเกิดว่ามันไม่ต้องบูรณะเนี่ยก็จะลดปัญหาการเสียวฟันโดยการใช้ยาสีฟันลดเสียวเป็นหลักนะคะถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักเดือนนึงไม่เกิดอะไรขึ้นหรือช่วยก็ลองไปพบทันตแพทย์เพื่อที่จะดูว่าเรามีสารลดการเสียวฟันช่วยได้นะคะพบเรื่องราวดีแบบนี้เกี่ยวเรื่องราวของสุขภาพปากในเพจของเราก็มีนะฮะใช่ค่ะฟันสวยฟ้าผ่าอ้าวติดตามรายการในครั้งหน้าว่าจะเป็นเรื่องอะไรวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการฟันสวยฟ้าผ่า